กันแรกจะพูดถึงให้การปฏิบัติในความเป็นจริงแรกๆในการเดินทางเข้ามาสู่การใช้ระบบของปัญญาแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนระบบของการเล่นกสิณมาในการเล่นระบบของกสิณมันเป็นการทำความเข้าใจในนิมิตหรือการดึงเอานิมิตคือเครื่องหมายเนี่ยระบบของการเล่นธาตุก็เดินการตั้งเดินธาตุตั้งธาตุเคลื่อนธาตุย้ายธาตุแล้วคืนธาตุสมัยก่อนที่ปฏิบัติน่ะมันไม่ได้ใช้ระบบของปัญญาเข้ามาพิจารณาร่วมถ้าเอาสติรู้ก็สติรู้ตัวเดียวมันไม่ใช้ระบบของปัญญาเข้ามายืนเดินนั่งนอนมีสติรู้กิริยายืนเดินนั่งนอนมันเป็นสติสัมปชัญญะรู้เฉยๆมันไม่ได้ประกอบด้วยการใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาร่วมในการกระทําของเราเพราะเจตนามีแต่ความอยากมันมีแต่ความอยากมันมีแต่ความเห็นที่กระทํามันกระทําด้วยความเห็นมันกระทํากันด้วยอวิชชาทั้งนั้นแหละความเห็นที่มันขาดปัญญามันทําให้เราทุกข์มันเนื่องช้าการเดินทางด้วยความไม่มีสติปัญญามันช้ามันเขวมันเขออกจากหลักพระไตรลักษณ์มันเขออกจากความเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นสัญญาสัญญานั้นเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสการตั้งธาตุเดินธาตุเคลื่อนธาตุในระบบของกสิณเนี่ยแต่ก่อนในการเล่นในการเพ่งเทียนการน้อมเอาเทียนเอาแสงเทียนนั้นน้อมมาเอาเป็นความรู้สึกหรือนิมิตคือเครื่องหมายจึงขยายวงเทียนจากที่กลมๆเล็กๆน้อมนึกขึ้นมาในจิตของเราการน้อมขึ้นมาในน้อมนึกขึ้นมาในจิตของเราจนเราสามารถขยายภาวะได้จากเล็กๆนิดเดียวขยายให้มันโตให้มันเล็กนี่คือการน้อมนึกด้วยอำนาจของสมาธิการน้อมนึกด้วยอำนาจของสมาธิตรงนี้มันก็เป็นสมาธิมันเป็นสมาธิเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะน้อมนึกในดวงกสิณนี่ไม่ได้หรอกดวงกสิณนี่ต้องจับจนเป็นนิมิตคำว่าอุคหานิมิตจนเราสามารถเพ่งอยู่ในนิมิตในดวงกสิณนั้นๆในดวงกสิณนั้นๆที่เพ่งเข้าไปมันก็คือสมาธิเมื่อมันเราสามารถขยายภาวะได้จนใช้เวลาได้นานสัก10 นาที5 นาที10 นาทีเมื่อความเพ่งพินิจพิจารณาหรือน้อมนึกในดวงกสิณนี้จึงเกิดความเคยชินเมื่อเราหลับตาขึ้นจะเกิดดวงกสิณขึ้นมาในความรู้สึกเมื่อความรู้สึกนี้จะค่อยสว่างจ้าขึ้นมาในภาวะเราจะเห็นในภาวะของดวงกสิณและดวงกสิณตอนแรกมันก็จะเป็นสีแดงมันเป็นสีเหลืองแต่มันเป็นสีเหลืองหยาบไอ้สีเหลืองหยาบนี่แหละคือความน้อมนึกขึ้นมาในขั้นแรกเมื่อสติในความน้อมนึกขึ้นมาแล้วลึกรู้คือความน้อมนึกจับเอาดวงไฟดวงกสิณนี่แหละขึ้นมาเล่นเมื่อน้อมนึกแล้วจิตของเราเมื่อไปเคลือบอยู่กับดวงกสิณนั้นๆดวงกสิณหรือดวงไฟที่เราน้อมนึกอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะเคลือบอยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับจิตสติสัมปชัญญะจะเคลือบอยู่กับดวงกสิณไอ้สีที่มันเปล่งออกมาน่ะมันจะเป็นสีที่เขาว่าอะไรมันเหลืองกล้ามันเหลืองกล้าแต่เมื่อจิตเราเข้าสู่การเคลือบในสติสัมปชัญญะในดวงกสิณนั้นๆมันจะเกลือเคลือบไปด้วยความปิติอิ่มเอิบในความปิติอิ่มเอิบนี่แหละเขาว่าสุขในความปิติอิ่มเอิบนี่จะไล่ละเอียดลงเมื่อจิตเราละเอียดลงสติสัมปชัญญะก็ละเอียดลงดวงกสิณนั่นก็คือจิตของเรานั่นแหละที่ไปเคลือบอยู่เมื่อจิตเรามีความปิติสุขอิ่มเอิบในความละเอียดลงไปเรื่อยๆดวงกสิณนั้นก็จะมีแสงที่อ่อนนุ่มลงไปเรื่อยๆอ่อนนุ่มลงไปเรื่อยๆจนเป็นสีเหลืองอ่อนลงไปเรื่อยๆคลายตัวลงไปเรื่อยๆและอยู่แต่อำนาจของสติสมาธิของเราเมื่อสติสมาธิของเราละเอียดลงไป
ดวงกสิณในภาวะนี้ก็ละเอียดลงไปด้วยละเอียดลงไปจนเกิดความนุ่มปิติอิ่มเอิบมันก็เหมือนของระบบแห่งการเข้าฌานนะระบบแห่งการเข้าฌานนะมันก็คืออาศัยความดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกละเอียดความปิติอิ่มเอิบก็ละเอียดลงไปด้วยสติสัมปชัญญะก็จับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็น้อมเข้ามาสู่ธาตุรู้ธาตุรู้คือความสุขแหละเพราะต้องอาศัยความปิติอิ่มเอิบจากลมหายใจก่อนเพราะสติสัมปชัญญะต้องไปเคลือบที่ลมหายใจก่อนใช่ไหมเพราะสติสัมปชัญญะไปเคลือบที่ลมหายใจแล้วลมหายใจเราจะรู้สึกนุ่มอ่อนนุ่มเหมือนสำลีที่นุ่มละเอียดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความรู้สึกเราก็ปิติอิ่มเอิบลงไปเรื่อยสุดท้ายความสุขนั้นๆเมื่อความปิติอิ่มเอิบละเอียดลงมาจนเข้าสู่ความสุขความสุขนั้นแหละมันจะเป็นสุขรู้มันคือธาตุรู้ตัวเดียวเนื่องอยู่ในปัจจุบันขณะรู้คือการตัดอายตนะจากเรารู้จากลมหายใจที่ละเอียดลงมามันจะน้อมเข้ามาหาจิตทั้งหมดอายตนะภายนอกทั้งหมดตัดขาดทิ้งทั้งหมดเลยจะเป็นเวทนาจะเป็นสัญญาสังขารหรือวิญญาณสภาวะความเจ็บความปวดที่มีอยู่ตัดทิ้งหมดเพราะมันเป็นอายตนะภายนอกแต่มันมาเสพภาวะของท่านรู้อยู่ภายในเสพภาวะของท่านรู้อยู่ภายในคือตัวสติสัมปชัญญะมันรู้เนืองเนืองรู้เนืองเนืองคือรู้ไม่ขาดตอนมันรู้โดยปัจจุบันขณะเนือง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 ตัวนี้แหละมันจะไหลเข้าสู่เรื่องของฌานทั้งหมดเลยจากระบบแห่งความสุขนะที่อยู่ในอุเบกขาภาวะ ความสุขที่ปัจจุบันขณะเนืองๆในอุเบกขาภาวะเมื่ออยู่ในอุเบกขาภาวะตัวนี้ไออุเบกขาภาวะตัวนี้แหละมันจะไหลลงสู่ภาวะที่ละเอียดลงไปอีกเพราะว่าเข้าสู่เรื่องของจตุฌานมันจะเบรกตัวอยู่ในภาวะของจตุฌานคือยังอยู่ซึ่งความหยาบอยู่จะเป็นปิติสุเอกคตาก็คือความสุขความสุขที่อยู่ในปัจจุบันขณะก็คือไม่มีอำนาจกลไกที่เราจะใช้อำนาจของระบบประสาทเข้าไปปรุงแต่งในธาตุรู้นี้แต่เมื่อธาตุรู้นี้เข้าสู่สภาวะของระบบของจตุตฌานความเข้าสู่ระบบของจตุตฌานคือธาตุรู้ตัวนี้จะไหลละเอียดลงสู่ความไม่มีตัวตนแต่ความไม่มีตัวตนก็คืออุเบกขาก็คือความไม่มีตัวตนเข้าไปปรุงแต่งในสภาวะธาตุรู้นี้มันคืออุเบกขาภาวะธรรมแต่ความสูงระบบนี้ก็เป็นระบบของฌานเหมือนกันกับระบบของการเล่นกสิณกสิณก็จับเอานิมิตเหมือนกันแต่เอาเป็นนิมิตของดวงไฟหรือการแปรรูปแห่งนิมิตจับนิมิตภายนอกเข้ามาสู่นิมิตภายในคือเรื่องของจิตนะคือน้อมนึกแสงภายนอกมาอยู่ภายในจิตใจเราไอ้ถ้าดูระบบของลมหายใจนะมันก็ดูลมหายใจภายนอกเพื่อน้อมเข้ามาถึงภายในนะก็คือความปิติสุขตรงนี้แหละไอ้จิตที่เป็นน้อมเอาซึ่งดวงกสิณเหมือนกันนะถ้าเราเพ่งพินิจพิจารณาคำว่าพินิจพิจารณานี่ตัดออกแต่มันเพ่งรู้อยู่ตัวเดียวเพราะเพ่งรู้อยู่ตัวเดียวการเพ่งรู้อยู่ตัวเดียวนี่แหละจิตที่มันเป็นสติสัมปชัญญะไปเคลือบอยู่ในภาวะของกสิณก็คือดวงกสิณมันจะเคลือบเป็นเนื้อเดียวกันในความปิติอิ่มเอิบและไหลไปสู่ความนิ่งสงบแล้วก็รู้ในปัจจุบันขณะเนืองเนืองการเคลือบอยู่เหมือนเราอยู่ในสภาวะของแสงแค่นั้นมันเป็นระบบของแสงแต่แสงนั้นตราบใดถ้ามันเป็นปิติสุขนะที่มันละเอียดลงไปเรื่อยๆแสงหรือความละเอียดอ่อนนุ่มตัวนี้ก็จะเคลือบลงไปเรื่อยๆมันเป็นความนุ่มละเอียดเอาสำลีเทียบไม่ได้นะเกศแห่งสำลีเกศไหนก็เทียบไม่ได้นี่คือปิติสุขในความสุขนั้นจะนอนเนื่องอยู่ณปัจจุบันขณะเนืองๆถ้าเป็นระบบของฌานก็เหมือนกันการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจนี้ละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดปิติสุขคำปิติสุขจากภายนอกคือร่างกายและธาตุรู้อยู่ภายนอกเมื่อธาตุรู้อยู่ภายนอกปุ๊บมันก็จะไหลเข้าสู่ภาวะจิตภายในก็คือความรู้สึกภายในเมื่อความรู้สึกภายในนี่ก็ปิติสุขละเอียดลงไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะของอุเบกขาภาวะธรรมคือไม่มีอำนาจกลไกอะไรที่เราจะเข้าไปปรุงแต่งว่าให้อยู่นานหรือไม่นานด้วยอำนาจของสมาธิแต่ละบุคคลแค่นั้นแต่เรื่องของปฏิภาคนิมิตในเรื่องของกสิณก็ดีกสิณตัวนี้เมื่อภาวะแห่งแสงที่อ่อนละเอียดนุ่มลงไปเรื่อยๆจนถึงความสุขที่ละเอียดความสุขที่ละเอียดมันก็เหมือนแก้วดวงหนึ่งก็เหมือนแสงที่มันละเอียดจับลงไปจนไม่มีแสงมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันก็สุขอยู่ในภาวะของอุเบกขาเหมือนกัน
เพราะสองระบบนี้เรามาเทียบกันมันได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องของกสิณเพราะมันเป็นเรื่องของฌานแต่นิมิตหมายเครื่องหมายไม่เหมือนกันเหตุไม่เหมือนกันเหตุมันไม่เหมือนกันแต่มันน้อมเข้ามาที่เดียวกันคือน้อมเข้ามาที่ธาตุรู้ตัวเดียวเป็นเอกคตารู้อีกอันหนึ่งน้อมเอาแสงเทียนนะน้อมเอาแสงเทียนเป็นนิมิตเครื่องหมายอีกอันหนึ่งน้อมเอาลมหายใจเป็นนิมิตเครื่องหมายก็คือสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้าออกนะอีกอันหนึ่งมีสติสัมปชัญญะน้อมรู้ระลึกรู้ถึงแสงเทียนและจับสภาวะนั้นมากระทำนะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเข้าสู่เอกคตาก็คือความสุขเหมือนกันนะความสุขปิติสุขมันต้องเลยขึ้นมาแล้วแหละเข้าสู่ภาวะของธรรมเป็นเอกคตาธรรมแต่เอกคตาธรรมก็จะไล่ความละเอียดลงไปอีกนะไล่ความละเอียดของอุเบกขาธรรมความละเอียดจะลึกซึ้งลงไปกว่ากันอีกนะแต่ถามว่าถึงความหลุดพ้นไหมไม่หรอก มันเป็นเรื่องของโลกียฌานมันเป็นเรื่องของนิมิตเป็นเรื่องของเครื่องหมายเป็นเรื่องของความปรุงแต่งมากกว่าเป็นเรื่องของความหลบซ่อนๆมากกว่ามันไม่สามารถก่อเกิดทางสติปัญญาแต่มันแค่ไปเสียบในภาวะอารมณ์แค่นั้นมีความยินดีความพอใจในสภาวะอารมณ์นั้นแต่ตราบใดถ้ามันเสื่อมลงมันเคลื่อนหรือถูกอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระทบมันก็ทุกข์กับสิ่งที่กระทบและทุกข์กับความแปรของธรรมชาติมันไม่ได้มีสติปัญญาเข้าไปอีกระบบหนึ่งในระบบของเรื่องของวิปัสสนาเราสามารถเอาสองระบบนี้มาอย่างมันอย่างกันได้เพราะเราสองระบบมันคือระบบของจิตมันสามารถเทียบเคียงกันได้เพราะระบบของการเข้าฌานเนี่ยระบบของธาตุรู้เนี่ยมันก็คือระบบแห่งการตัดอายตนะหรือแค่ธรรมอารมณ์ที่ใจรู้ในความรู้สึกรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมก็คือรู้เนืองๆนั่นแหละมันก็คือของระบบแห่งการตัดอายตนะเพราะเราอย่าลืมว่าคนเราน่ะเวลาเราเข้าสมาธิหรือเข้าฌานกันความเจ็บความปวดในขาเนี่ยหรืออายตนะทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงลมความหนาวความร้อนทั้งหลายเนี่ยมันไม่เข้าไปในจิตหรอกมันไม่เข้าไปในจิตหรอกเพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นเวทนามันก็มีความรู้สึกนึกคิดมันก็มีสิ่งแวดล้อมจากความร้อนความหนาวมันก็รับรู้เสียงใครเสียงมันมันก็รับรู้มันรับรู้ระบบนี้เป็นระบบของคานิกะระบบของคานิกะคือระบบของการรับรู้ในอายตนะถ้าอย่างลึกลงมาอีกระบบหนึ่งมันจะเป็นการตัดอายตนะภายนอกทั้งหมดหรืออายตนะภายในก็คือธรรมอารมณ์ที่ใจคือมีความรู้สึกรู้ตัวเดียวนะปัจจุบันขณะรู้เนืองๆแต่ตัวปัจจุบันขณะรู้เนืองๆนี่ที่ไหลไปสู่ความละเอียดลึกลงไปอีกนะมันเป็นเรื่องของฌานหรืออรูปฌานลงไปอีก มันเป็นเรื่องของอรูปฌานนะแม้จะมีอุเบกขาในอุเบกขาภาวะคือความนิ่งอยู่ในความนิ่งอยู่ด้วยความไม่มีกฎกลไกอะไรเข้าไปปรุงแต่งในความนิ่งอยู่ว่าให้นานหรือไม่นานได้มันก็ผ่านความว่างเข้าไปอีกในความว่างจะเป็นอากาศก็ดีจะเป็นวิญญาณคือธาตุรู้ที่ละเอียดก็ดีนะมันก็เป็นระบบของธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นเรื่องของกสิณก็ดีการเสพนิมิตถึงเครื่องหมายในดวงกสิณก็ดีนะตัวผู้รู้ของเรานี่มันเหมือนกับมีแสงทั้งนั้นแหละนะมันเป็นแสงเพราะเราอาศัยกสิณคือดวงไฟธาตุรู้ของเราก็เป็นแสงอ่ะแต่แสงที่มันละเอียดลงไปเรื่อยๆคือปิติสัมปชัญญะคือความปิติอิ่มเกี่ยวจิตเราเนี่ยที่มันเป็นสติรู้ในปัจจุบันขณะเนืองๆน่ะมันก็เคลือบลงไปเรื่อยๆจากแสงที่หยาบๆแล้วก็สุกแล้วมันก็ละเอียดลงไปอีกจากแสงที่เหลืองอ่อนนุ่ม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 ลงไปนะไอ้แสงและพลังงานนี้แหละมันก็คือจิตนั่นแหละที่เคลือบกันเป็นเนื้อเดียวกันกับแสงนั้นน่ะกับปรมาณูธาตุแห่งแสงนั้นมันก็ปรมาณูธาตุแห่งแสงนั้นแสงนั้นก็ละเอียดลงนุ่มลงละเอียดลงนุ่มลงเรื่อยๆมันก็เป็นปิติสุขในความปิติสุขก็คือความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละก็คือการตัดอายตนะภายนอกออกทั้งหมดก็เหลือธรรมลมที่ใจคือรู้ในสภาวะรู้เฉยๆก็คือรู้ในปัจจุบันขณะเนืองๆจะเข้าสู่ความเป็นปฏิภาคในเรื่องของนิมิตกสิณเรียกว่าปฏิภาคก็ได้แต่ปฏิภาคของกสิณมันจะเป็นสีความสว่างในความใสเฉยๆนะความใสมันอธิบายในภาวะไม่ได้ความละเอียดความนุ่มมันก็อธิบายไม่ได้มันก็เหมือนกับระบบของฌานก็เหมือนกัน
มันก็อธิบายในภาวะมันไม่ได้หรอกมันบอกแต่ว่ามันสุขแต่กลางเข้าสู่ระบบของจตุตฌานก่อนจตุตฌานจะเป็นจุดกึ่งกลางในการภาวะในการเคลื่อนตัวเข้าสู่อรูปฌานตัวนี้จะไหลลงละเอียดละเอียดมากกว่ากันแต่พูดถึงความละเอียดระบบของฌานที่อาศัยอานาปานสติหรือดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่าลึกซึ้งกว่าเพราะมันเป็นเข้าสู่อรูปฌานไอ้นี่ว่าสัญญาณสัญญายตนะมันก็เหมือนลูกบอลลูกหนึ่งเพราะไล่ระบบกันนะเพราะเราไล่ระบบกันอย่างเงี้ยในการเข้าถึงเอกคตาภาวะธรรมเนี่ยมันจะเป็นจุดกลางเขาก็จตุตฌานเนี่ยจตุตฌานตัวนี้มันจะละเอียดอยู่จุดกลางแต่ยังไม่ละเอียดถึงอรูปฌานเพราะอย่าลืมว่าเราไล่ตั้งแต่ระบบฌานขึ้นมาเนี่ยจนถึงปฐมทุติตติยฌานเข้าสู่จตุตฌานเนี่ยพวกนี้รูปฌานพวกนี้เป็นอยู่เบื้องล่างนะอรูปฌานนี่เป็นเบื้องบนอรูปฌานเป็นเบื้องบนความเบื้องอยู่เบื้องบนคือความละเอียดของจิตจะละเอียดกว่าแต่มันจะหยุดอยู่ในภาวะของจตุตฌานคำว่าจตุตฌานนี่มันจะเป็นความขั้นกลางมากกว่าเพราะอย่าลืมว่ารูปประพรมก็คือรูปฌานนั่นเองอรูปประพรมก็คืออรูปฌานนั่นเองนะเพราะความละเอียดแห่งรูปฌานที่เราว่าละเอียดที่สุดแล้วงดงามอร่อยคำว่าอร่อยคือธรรมรสตัวนี้มันนุ่มสุขุมมันมีความปิติอิ่มเอิบที่ละเอียดจะถามว่าพูดถึงระบบของจตุตฌานขึ้นไปสู่อรูปฌานมันละเอียดมากกว่านั้นมันละเอียดได้มันสุขมากกว่านั้นสุขตรงที่ความละเอียดของจิตมากกว่าธรรมรสตัวนี้มันอธิบายในภาวะไม่ได้จะรู้ว่ามันนุ่มสุขุมหาอะไรเทียบหาอะไรปานไม่ได้ถ้าพูดของระบบของจตุตฌานเนี่ยในความว่าอุเบกขาภาวะธรรมชั้นเนี้ยฉันจะจตุตฌานไล่เข้าไปสู่อรูปภพอันเป็นเนวสัญญาของจิตมันก็เหมือนกับจิตของเราจิตของเราที่เป็นธาตุรู้อยู่ตัวเดียวเหมือนกับเราลอยลูกโป่งลูกหนึ่งเราวางลูกโป่งลูกหนึ่งเราวางลูกโป่งลูกหนึ่งหรือลูกบอลลูกหนึ่งเนี่ยจากจุดที่เรายืนอยู่นี่ลมเนี่ยหรือคลื่นทะเลมันจะซัดลูกโป่งลูกนี้ไปเรื่อยๆธาตุรู้ตัวนี้คือรู้ในอารมณ์รู้เฉยก็คือสภาวะของจิตที่มีความสุขปิติอิ่มเอิบก็ช่างแต่มันสุขโดยเอกคตาจิตหนึ่งนะแต่เอกคตาจิตนี้มันเป็นอุเบกขาที่เราจะเข้าไปเข้ากายไม่ได้ก็เหมือนลูกบอลเนี่ยที่เราปล่อยลงทะเลไปแล้วเมื่อเราปล่อยบอลนี่ลอยไปตามน้ำตามขึ้นทะเลบอลนี้จะไหลไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยจากลูกใหญ่ๆจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยก็คือความสุขที่ว่ามันสุขแล้วมันละเอียดลงไปเรื่อยๆอีกชั้นหนึ่งก็เหมือนเราปล่อยลูกบอลเมื่อลูกบอลออกจากมือแล้วเราไม่สามารถเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยมึงต้องไปหรือมึงต้องมานะมึงต้องไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมึงค่อยมาไม่ได้เหมือนกันจิตที่มันรู้แล้วเนี่ยจิตที่มันรู้อยู่ในเอกคตาจิตนี่มันไม่มีอำนาจในการเข้าไปเข้ากายว่าเฮ้ยมึงต้องอยู่นานๆหรือไม่ได้ไอ้ตัวนี้แหละที่มันลอยแล้วลิ้วออกไปสู่กลางทะเลพุบพุบโผล่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างว่าเขาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็คือนิวสัญญาณสัญญายตนะคืออายตนะรับรู้ในความรู้สึกรู้เนี่ยมันไม่ใช่ดับมันไม่ใช่เหมือนคนนอนหลับแต่ถ้ารู้ในปัจจุบันขณะรู้เนืองเนืองนี่มันไม่ใช่หลับแต่การตามรู้ตลอดคำว่าตามรู้ตลอดคือรู้เป็นเนื้อเดียวกันคือรู้เป็นหนึ่งทั้งความสุขของปิติยิ่งเอ๋อมันละเอียดลงไปเป็นเนื้อเดียวกันจนหาคำอธิบายไม่ได้นะเมื่อลูกบอลนี้ลอยเข้าไปสู่สูงสุดแล้วคืออเนวสัญญาเนวสัญญาคืออรูปฌานสี่ในอรูปฌานสี่ก็เหมือนลูกโป่งลูกบอลลูกหนึ่งที่ลอยอยู่กลางทะเลธาตุรู้รู้ในความรู้สึกรู้ธาตุรู้นี่แหละที่มันละเอียดลงไปเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกรู้เฉยๆแต่ความรู้สึกรู้เฉยๆนี่แหละมันมีรสถึงความรู้สึกรู้อยู่เคลือบอยู่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งสติสัมปชัญญะคือความรู้รอบในสิ่งที่รู้ก็คือรู้รอบในสิ่งที่รู้รู้รอบในธาตุรู้มันรู้ในปัจจุบันขณะเนืองๆรู้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยอำนาจแล้วแต่สมาธิที่ใครฝึกมานะความไหลออกไปอยู่กลางทะเลนะลูกบอล นั้นสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นเมื่ออำนาจของสมาธิของเราเนี่ยมันถอนตัวจิตแห่งความมีอรูปฌานหรือธาตุรู้ในความรู้สึกรู้ของเรามันจะเคลื่อนตัวกับความรู้สึกเราจากที่ละเอียดจับที่สุดเพราะอรูปฌานถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดจับที่สุดมีธรรมรสที่นุ่มที่สุดมีธรรมรสที่เปรียบไม่ได้เลยเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้เป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้เป็นความสุขที่ว่ารูปฌานนี่ละเอียดงามที่สุดแล้ว
แต่ยังมีอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ละเอียดงามมากกว่านั้นก็คืออรูปฌานจุดนี้มันเป็นอรูปฌานเป็นธรรมรสก็คือรสของธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นเรื่องของจิตแต่มันละเอียดงามกว่านี้มันละเอียดลึกซึ้งมากๆจนไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้เราถึงจะคุยกันได้ว่ามันเรียกว่านิพพานผมก็ยังได้มันเป็นนิพพานตัวหนึ่งแต่มันเป็นนิพพานโลกนิพพานโลกีเรียกว่านิพพานนิพพานผมที่เป็นนิพพานที่มีสังขารสังขารที่ต้องแปรเปลี่ยนเพราะความสุขนั้นมันไม่คงที่ไม่ถาวรเพราะสิ่งคงความสุขนั้นในของเรื่องของอรูปฌานจะลึกขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าว่างมันแค่ความรู้สึกว่าว่างแต่ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรอะไรเลยในโลกนี้มันแค่ความรู้สึกแค่ว่าไม่มีอะไรอะไรในโลกนี้มันเป็นแค่นั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรในความรู้สึกว่าไม่มีอะไรมันก็ยังมีความรู้สึกอยู่เพราะมันเป็นความจริงอยู่ความจริงที่มันยังไม่ได้มีปัญญาเข้าไปแจ้งในการไตรตรองพิจารณาตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของระบบของฌานคือระบบของสมาธิคือระบบของจิตจิตที่ยังต้องหมุนเวียนเกิดอยู่มันเป็นระบบของจิตอยู่ถือว่านี่เป็นความสุขที่สุดถือว่านี่เป็นความสุขที่สุดไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดามันทำให้คนหลงโลกหลงในธรรมรสที่เกิดขึ้นได้เลยมันเล่นเราขนาดนั้นเรานึกว่านี่คือมรรคผลนิพพานความรู้สึกรู้ตัวนี้ที่ละเอียดจักเนี่ยนี่เป็นธรรมรสที่อร่อยที่สุดไม่มีรสใดๆในโลกที่จะเทียบได้ในความรู้สึกนี้นี้เทียบสำลีไม่ได้เกียรติไหนก็ไม่ได้เทียบความละเอียดอ่อนของจิตระบบไหนมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ระบบของอรูปฌานสี่นี่เป็นระบบที่ละเอียดงามเพราะมันผ่านทั้งความว่างทั้งความไม่มีอะไรทั้งธาตุรู้ที่ละเอียดจับมองได้ว่าเป็นพระที่บรรลุในความเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงสุดได้เลยแต่มันไม่ใช่จุดนี้เองเป็นจุดแปรของพวกเราคิดว่านี่คือมรรคนี่คือผลไม่ใช่ความรู้สึกในความว่างความรู้สึกว่าว่างความรู้สึกว่าไม่มีอะไรความรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่มันยังมีความรู้สึกรู้ในความรู้สึกรู้อยู่เหมือนจะเป็นธรรมารสรสแห่งธรรมชาติที่มีสังขารปรุงแต่งที่ละเอียดกว่าจริงแต่เราเรียกมันได้เลยแทบจะเรียกมันได้เลยว่าเป็นนิพพานแต่พระพุทธเจ้าก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันแต่มันเป็นนิพพานโลกนิพพานพรหมนิพพานที่ต้องเกิดนิพพานที่ต้องตายนิพพานที่เป็นสังขารอยู่เลยนิพพานที่ต้องแปรเปลี่ยนมันยังไม่ใช่โลกุตตรนิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนลูกโป่งลูกบอลที่ลอยอยู่กลางทะเลแค่นั้นตัวรู้เฉยๆรู้ในอารมณ์รู้ในความรู้สึกรู้มันรับรู้แค่นั้นสุดท้ายมันก็ไหลลอยกลับมาคืนฝั่งเหมือนเดิมคำว่าคืนฝั่งก็คือคืนสู่คณิกาสภาวะที่ทำมันจะไล่ละเอียดลงมาก่อนไล่ละเอียดลงมาสู่ความอยากก็คือการไล่ลงมาเพื่อรับอายตนะมันไล่ลงมาเพื่อรับอายตนะมันต้องรับรู้อายตนะภายในก่อนเมื่อมันถอยสมาธิกลับมาเมื่อมันหมดกำลังของสมาธิมันก็ไล่จากอรูปฌานทั้งสี่ก็ไหลย้อนกลับมาทั้งหมดคือจิตที่มันละเอียดมันก็ค่อยรู้ตัวขึ้นมาเนืองๆเรื่อยๆไอ้รู้น่ะมันรู้แต่รู้ตั้งแต่เข้ารู้ตั้งแต่ออกอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้มันจะเป็นระบบของการไล่กลับมาทั้งหมดเลยความรู้สึกรู้ที่ลูกบอลน้อยๆอยู่ไกลๆมองแทบไม่เห็นคำว่าว่างนั่นแหละคือมีความรู้สึกว่ามันว่างมันไม่มีอะไรแต่ในความรู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรมันมีอยู่มันมีอวิชชานั่นแหละมันมีอัตตามันมีตัวมีตนนั่นแหละสมัยก่อนจะเป็นนิคนนัทบุตรหรือเหล่าพรหมทั้งหลายหรือเหล่าศาสดาทั้งหลายหรือจะเป็นอุทกาดาบทหรืออาราธดาบทก็เข้าสู่ระบบนี้นะเข้าสู่รูปฌานมันมองอะไรเป็นความว่างพระพุทธเจ้าถึงได้พลิกกลับมาในคำว่าว่างของเขานะมันเป็นจิตที่มีอวิชชามันเป็นความรู้สึกรู้ที่ว่ามันว่างแต่ไม่มีปัญญาต่อความรู้สึก
หรือต่อความว่างที่เกิดขึ้นเพราะความว่างนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมันว่างมันถึงว่างมันยังไม่ใช่มรรคผลนิพพานเมื่อมันไหลสภาวะกลับมาทั้งหมดก็เหมือนลูกบอลขึ้นมาถึงฝั่งคือลมตีกลับขึ้นมาหาตัวเราคำว่าตัวเราคือการรับคณิกาสภาวะธรรมแต่การรับสภาวะตัวนี้อ่ะ มันเป็นสภาวะของธาตุรู้ที่ต้องรู้ภายในก่อนเพราะการออกจากสมาธิเลยจะมารับรู้ภายนอกเลยเป็นไปไม่ได้บุคคลที่เข้าฌานบุคคลที่เข้าสมาธิชั้นสูงก็ช่างแต่ชั้นแรกๆจะสามารถรับรู้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมกันแต่ภาวะอันลึกหรืออรูปฌานระบบของอรูปฌานจะมีการรับรู้ภายในก่อนนิ่งๆก่อนอย่างน้อยต้องนิ่งอยู่ในธรรมารมณ์รู้อยู่ภายในก่อนเพราะมันจะไม่ยังไม่รับอายตนะภายนอกทั้งหมดยังจะไม่รับอายตนะภายนอกมันจะมารู้นิ่งๆอยู่ในปัจจุบันขณะรู้อยู่เพราะมันต้องมีการแปลสภาพของจิตด้วยเพราะการถอนสภาวะมามันจะมาไหลออกมาจากใจเข้ามาสู่อายตนะภายนอกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาเข้ามันก็ต้องตัดอายตนะภายนอกเพื่อเข้าภายในก็คือจับธรรมารมณ์เดียวในปัจจุบันขณะรู้เนื่องตัวรู้ขณะเนืองๆไหลเข้าสู่ความละเอียดเมื่อถอยกลับมามันต้องถอยกลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะเนืองๆก่อนคือต้องรู้ธรรมารมณ์ภายในก่อนอย่างน้อยต้อง10นาที5นาทีการคลายตัวตัวนี้ถึงจะมารับอายตนะภายนอกมันจะถอยออกมาเลยในสภาวะของสมาธิแล้วมารับอายตนะภายนอกเลยเป็นไปไม่ได้บุคคลเข้าไปในบ้านแล้วออกมาต้องออกมาทางเดิมต้องเปิดประตูทางเดิมคนเข้าไปในที่สว่างแล้วกลับมาในที่มืดมันก็ต้องปรับตัวเองก่อนเหมือนกันเวลาถอยสมาธิมายังไงแม้เราไม่กำหนดกฎเกณฑ์มันจะนอนนิ่งอยู่ของมันอย่างนั้นก่อนมันจะต้องแปลสภาวะของจิตก่อนคือธรรมอารมณ์ในปัจจุบันขณะรู้เนี่ยมันจะนิ่งรู้อยู่นั่นแหละเพราะมันเคลือบมาด้วยความปิติอิ่มเอิบอันละเอียดลึกในเครื่องของอรูปฌานมันต้องมาแปลนิ่งๆอยู่คำว่าแปลนิ่งๆน่าจะการพักตัวอยู่ในระบบของจตุตฌานมากกว่าพอไล่ลงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานระบบของฌานเนี่ยถ้าไล่กันตามระบบตามตำราเราก็เทียบได้แต่ความรู้สึกเพราะเมื่อระบบการเข้าฌานจริงๆแล้วมันไม่มีการเทียบในตำราหรอกมันเป็นระบบของธรรมชาติที่ไหลสู่ธรรมชาติแค่นั้นมันไหลลงไปสู่ธรรมชาติแค่นั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ว่ากูเข้ามานี่อู้นี่กูได้คณิกะสมาธินี่กูอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิกูได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ไม่มีหรอกอันนี้เป็นเรื่องของตำราแต่ทีนี้เราเอาระบบของความรู้สึกมาเทียบกับตำราเพราะตำรามันแค่ความรู้แต่เราเอาความรู้สึกรู้ของเรามาเทียบกับตำราว่าในระบบการฟักตัวจริงๆระบบการหยุดจะเป็นการเข้าหรือการออกนี่มันต้องหยุดรู้ก่อนคำว่าหยุดรู้คือมันรู้ในปัจจุบันขณะรู้เนืองๆปัจจุบันขณะรู้เนืองๆมันต้องนิ่งก่อนมันถึงจะไหลเข้าสู่ระบบที่จะเป็นอรูปฌานหรือจะเป็นการถอยกลับลงมาสู่คณิกะ สมาธิธรรมมันเป็นระบบเพราะเวลาเราถอยจิตลงออกมาเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราอยากถอยจิตมันจะถอยเมื่อมันหมดกำลังมันก็จะตีกลับลงมามันลูกบอลมันอยู่กลางทะเลละขึ้นมันก็ตีกลับมาเราอยากให้มันอยู่มันก็มาอยู่มันไม่มีความอยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่เพราะมันอยู่ในภาวะของอุเบกขาภาวะธรรมมันเป็นความรู้สึกรู้เฉยเพราะนี่มันเป็นสังขารที่ตามเหตุตามปัจจัยเพราะสังขารนี่เข้าไปปรุงแต่งมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งไม่ได้แต่มันเป็นสังขารคือความละเอียดของมันนั่นเองมันจะเอาระบบของสับประสาททั้ง6เนี่ยประสาททั้ง6เข้าไปปรุงแต่งมันไม่ได้มันปรุงแต่งมันไม่ได้เพราะมันเข้าสู่ระบบของอรูปฌานละเอียดละเอียดเพราะในว่าอุเบกขาภาวะธรรมตัวที่จะเคลื่อนตัวนี่หรือความว่าเอกคตาจิตมันเคลื่อนตัวนี่มันเป็นระบบที่จะไหลเข้าสู่ของอรูปฌานมันละเอียดลึกละเอียดลึกแต่เวลาถอยกลับเนี่ยมันต้องมาพักตัวเหมือนกันไม่ใช่ถอยมามันจะมารับรู้อายตนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกเลยเสียงนกเสียงหนูร้องไม่ได้ถ้ามันจิตมันก็ต้องสั่นไหวเพราะคนออกมาจากที่สว่างเข้าไปสู่ที่มืดหรือจากที่มืดเข้าไปสู่ที่สว่างมันต้องมีการปรับเรียนตาอยู่โดยความเป็นธรรมชาติเหมือนกันจิตมันก็ต้องปรับสภาวะของมันเหมือนกันโดยความเป็นธรรมชาติของมันเมื่อถอยสภาวะออกมาอยู่ในระบบของจตุฌานโดยความ
น่าจะเป็นเพราะเราเทียบระบบของตำราเนี่ยด้วยความน่าจะเป็นเพราะระบบตัวเนี้ยมันเป็นระบบที่จะย้อนตีคำว่าย้อนตีกลับก็คือลูกบอลน่ะมันไหลเข้าฝั่งเนี่ยลูกบอลมันไหลเข้าฝั่ง คำว่าไหลเข้าฝั่งคือมันมีปัจจุบันขณะรู้เนืองๆมันนิ่งอยู่ก่อนเมื่อนิ่งอยู่ก่อนปุ๊บเนี่ยเสียงภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันค่อยจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ใช่ตูมเสียงนี่ดังบุ้มเข้ามาในใจเลยถ้างั้นใจก็สั่นกระเพื่อมไม่ได้โดยธรรมชาติของจิตมันก็จะรักษาตัวของมันคนที่ปิติอิ่มเอิบเนี่ยจากชั้นละเอียดเนี่ยของจิตเนี่ยจิตที่มันละเอียดปุ๊บนี่มันจะมารับความหยาบในอายตนะภายนอกมันต้องฝักสมดุลในระบบของจิตของมันโดยความเป็นธรรมชาติมันจะไหลออกมารับเลยบอกว่าตัวเองรับไม่ได้มันต้องไปหยุดนิ่งๆอยู่ธรรมารมณ์ในใจธรรมารมณ์ที่ใจคือมันอายตนะตัวเนี้ยไอเสียงที่ดังๆหรือเสียงลมเสียงอะไรเนี่ยมันยังเข้าไม่สู่ใจใจนี่ยังไม่รับเพราะใจมันละเอียดอยู่เลยเพราะเสียงอายตนะภายนอกทั้งหมดจะเป็นเวทนาอะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือจะเป็นเสียงคนเสียงผู้เสียงรถเสียงอะไรก็ช่างเสียงหนูเสียงหนูเสียงนก ที่ร้องก็ช่าง มันเป็นสิ่งที่หยาบเกินไปจิต ที่มันเสพสภาวะธรรมรสธรรมลมธรรมรสที่มันละเอียดยับมาจากอรูปฌานนี่มันต้องมาลอยตัวรอก่อนมันต้องมาปรับแปลสภาวะของจิตก่อนเพื่อรับอายตนะภายนอกเสียงอายตนะภายนอกจะเข้ามาตูมเข้าไปแล้วจิตรับรู้เลยไม่ได้มันต้องรู้ในปัจจุบันขณะเนืองๆก่อนจะละเอียดลงมามันจะมาฟอกคำว่าฟอกตัวคือปรับสมดุลของจิตเมื่อปรับสมดุลของจิตแล้วในเสียงนี่แหละมันค่อยจะไหลเข้ามาจิตตัวนี้มันถึงจะรับรู้สภาวะของสังขารภายนอกหรือว่าอายตนะภายนอกที่เรารับรู้ที่เรารับรู้จะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็ช่างเถอะมันจะเข้ามาเต็มๆเสียงอ่ะเรามา 100% ไอ้จิตใจตัวนี้จะรับโดยเหมือนที่เราเคยเป็นกันเคยอยู่กันโดยความเป็นธรรมชาติมันจะรับเลยบุ้มเลยไม่ได้เพราะจิตตัวนี้มันต้องปรับสมดุลของมันในความปรับสมดุลของมันนี่แหละมันค่อยจะมารับอายตนะภายนอกเพราะอย่างน้อยๆแรกๆเนี่ยมันจะรับรู้อายตนะภายนอกด้วยความถี่ของจิตด้วยความถี่ของเสียงที่มากระทบระบบของประสาทเนี่ยมันจะโดนกันกองจิตเนี่ยมันจะแปลตัวรับของมันเองเมื่อจิตตัวแปลรับของมันตัวเนี้ยมันจะรับได้อยู่ประมาณ70% คือธรรมารมณ์ที่รับรู้ภายในใจ30%เสียงมันจะวิ่งเข้ามาเสียงอายตนะภายนอกที่วิ่งเข้ามาจะเป็นอะไรอะไรก็ช่างมันจะรับก่อนมันจะยังไม่รับเต็ม100%เพราะจิตมันต้องแปลสภาพของมันเพื่อรักษาตัวมันเองโดยความเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะแปลมันจะรักษาตัวของมันเองโดยความเป็นธรรมชาติของมันจริงๆนะเมื่อบุคคลที่เข้าสู่ระบบอรูปฌานลึกขนาดนั้นเวลาถอยจิตลงมาจิตต้องไปพักตัวอยู่เพราะแปลสภาพอยู่ในธรรมลมในธรรมลมนี้คือตัวปัจจุบันขณะรู้เนืองๆเนี่ยแล้วทีนี้เสียงหรืออายตนะภายนอกหรือสังขารหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะจิตใจตัวนี้คือธาตุรู้ตัวนี้ถึงจะค่อยๆรับรู้ขึ้นมาเมื่อรับรู้ขึ้นมาจาก30เป็น40 50 60 70ทีนี้มันถึงจะถอยกลับมาอยู่ในระบบของคณิกะสมาธิภาวะธรรมเมื่อถอยออกมาในคณิกะสภาวะสมาธิธรรมสภาวะจิตตัวนี้มันก็มาครอบรู้ในเรื่องของรูปธรรมที่นั่งอยู่ก่อนมันจะไม่เข้าไปปรุงแต่งความชอบไม่ชอบเสียงมันจะไม่เข้าไปปรุงแต่งความชอบไม่ชอบภายนอกมันจะไม่เข้าไปปรุงแต่งในความมืดหรือความสว่างมันจะไม่ปรุงแต่งความร้อนหรือความเย็นแต่สติตัวนี้มันต้องมาพักตัวอยู่กับระบบของคณิกะเนี่ยคณิกะนี่คือมันรู้ทั่วทั้งหมดเลยในส่วนที่เรานั่งเพราะมันต้องรู้ในแล้วมันต้องรู้นอกจิตมันต้องรู้อย่างเงี้ยเพราะมันต้องมาพักตัวอยู่ในระบบของธรรมารมณ์ข้างในก่อนเพราะมันแปลสภาพปุ๊บพอแปลสภาพตัวนี้สติสัมปชัญญะตัวนี้มันต้องมาเคลือบอยู่ในบุคคลก็คือตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยคือมันต้องเคลือบรู้ทั้งหมดว่าการนั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลือบไอ้ตัวนี้ต้องมาแปลอีกเพราะมันยังไม่แปลหรอกว่าร้อนว่าหนาวว่าเย็นยังไม่แปลหรอกว่าเสียงนกเสียงนั่นเสียงนี่มันยังไม่มีความนึกความคิดที่จะไปแปลตรงนั้นแต่มันมาปรับสมดุลในร่างกายก่อนนี่คือการปรับสมดุลคือระบบของจิตมันจะทำงานของมันโดยความเป็นธรรมชาติมันจะมาพักอยู่กับธาตุรู้มามองดูสิ่งที่เราอยู่ก็คือ
ไอ้ตัวที่เรานั่งอยู่คือสติตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้มันจะไล่รู้หมดก่อนคือมันกําลังปรับสมดุลนะในระบบของร่างกายด้วยในระบบการไหลเวียนของธาตุด้วยเพราะอย่าลืมว่าเวลาจิตที่เราเข้าสู่ของอรูปฌานหรือฌานที่มันลึกไประบบของเลือดระบบของระบบของดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวลงเรื่อยเพราะความละเอียดของจิตเพราะอย่าลืมว่าจิตนี่ก็คือพลังงานไฟฟ้าไอ้ตัวแปรที่ทำการหมุนเวียนในร่างกายเพราะมันเป็นธาตุไฟเนี่ยตัวนี้เหมือนกันคือมันต้องไปสภาพทั้งร่างกายด้วยนะอย่าลืมว่าคนที่เข้าฌานลึกๆเนี่ยเขาว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องก็ดีจะเป็นแผ่นดินไหวก็ดีแผ่นดินถล่มก็ดีภูเขาถล่มทั้งลูกมาทับมันก็ไม่ตายหรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันละเอียดพอจิตละเอียดปุ๊บร่างกายเนี่ยระบบของธาตุในร่างกายจะเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยจิตตัวนี้มันเป็นตัวแปรสภาวะมันก็ละเอียดลงไปเรื่อยก็เหมือนก้อนหินกิ้งผ่านเงาแค่นั้นแหละจิตตัวนี้มันละเอียดลงไปเพราะอายตนะภายนอกจะเป็นหินก็ดีดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีไม่สามารถทำลายธาตุขันธ์บุคคลที่เข้าฌานได้ก็เพราะว่าจิตมันละเอียดกว่าภายนอกอย่าลืมว่ามันตัดอายะภายนอกตัดอายตนะภายนอกมันน้อมเข้าสู่จิตที่ละเอียดลึกขนาดนั้นเพราะจิตที่ละเอียดลึกนี่แหละสภาวะร่างกายของเราหรือธาตุขันธ์ในดินน้ำลมไฟของเราก็ปรับละเอียดลงไปเรื่อยๆ นี่มันเป็นระบบของธรรมชาติทั้งหมดเขาจึงว่าบุคคลที่เข้าฌานเนี่ยจะเป็นฟ้าถล่มดินพังทลายไฟจะไหม้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจิตมันละเอียดเพราะจิตละเอียดสภาวะธาตุขันธ์ของเราเนี่ยนี่ธาตุสีเนี่ยไอ้ดินน้ำลมไฟนี่มันก็ละเอียดลงไปด้วยเราต้องมองอย่างนี้เพราะในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าพูดถึงก็ร่างกายใช่เรามองเห็นกันจริงเรามองเห็นกันจริงว่านั่งอยู่ก็นั่งอยู่จริงมันก็นั่งอยู่จริงแต่ระบบจิตที่มันละเอียดเนี่ยมันเป็นกระแสพลังงานที่ทำการฟอกหรือการปรับสมดุลในร่างกายของเราเนี่ยให้มันละเอียดลงไปเรื่อยๆนะถึงที่ว่าใจเราเป็นลมหายใจมันถึงละเอียดลงไปมันถึงละเอียดลงไปมันก็เหมือนกับต้นไม้หรือก้อนหินที่วิ่งทับเงาไฟที่ไหม้เงามันก็ไม่เป็นไรเพราะจิตนั้นมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดมันก็เลยฟอกร่างกายให้ละเอียดไปด้วยเนี่ยแต่เวลาออกจากสภาวะมามันก็มาพักตัวเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามันจะออกมารับอายตนะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่เพราะคนที่เข้าระบบอรูปฌานจริงๆเนี่ยพวกความรู้สึกตัวเนี้ยมันก็คือจิตมันจะต้องมาฟอกเนื้อมวลเรียกว่ามาปรับสมดุลหมดหรือธรรมชาติมันต้องปรับสมดุลนะพวกเราจะออกกันมาเลยหูมาธาตุรับรู้อายตนะภายนอกที่หยาบๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนที่เข้าฌานจริงๆจะรู้ในภาวะนี้เพราะคนที่ออกมามันต้องมาหยุดพักอยู่ในธรรมอารมณ์ที่ใจก่อนในปัจจุบันขณะหนึ่งเนืองมันจะยังไม่รับอายตนะภายนอกหรอกไอ้ตัวนี้มันค่อยจะคลายตัวออกมาหยาบมันถึงจะมารับอายตนะภายนอกคือเสียงต้องผ่านเข้ามาจริงแต่ไม่ปรุงแต่งแต่มันเสียงที่ผ่านเข้ามาสะท้านเข้ามารับรู้ในธรรมอารมณ์ที่ใจหรือในปัจจุบันขณะรู้หนึ่งเนืองหรือรู้ว่าเสียงเสียงนะแต่เสียงนั้นต้องฟักฟอกมาอยู่แล้วประมาณสัก70% คือธรรมอารมณ์ที่ใจ30%คือเสียงที่เข้ามาเพราะในระบบของการซักฟอกนี้โดยธรรมชาติของมันมันปรับสมดุลเมื่อปรับสมดุลตัวนี้ได้เต็มที่แล้วนะสมดุลตัวนี้เต็มที่แล้วเหมือนม่านตามันปรับได้แล้วกับความมืดด้วยความสว่างทีนี้มันก็จะถอยภาวะออกมาโดยความเป็นธรรมชาติเหมือนกันมันก็ถอยมาภาวะออกมาสติสัมปชัญญะต้องมาครอบที่กายก่อนเพราะร่างกายเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นภายในเรื่องของจิตธรรมลมมันเรื่องของจิตใจแต่ทีนี้รูปธรรมนะรูปธรรมดินน้ำลมไฟตรงนี้มันต้องมาฟอกตรงนี้ด้วยมันต้องมาปรับสมดุลในร่างกายนี้ด้วยปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยเพราะมันละเอียดแล้วมาสู่หยาบแต่ก่อนเรามีแต่ความหยาบเราไม่ได้สู่ความละเอียดไอ้ตัวนี้มันละเอียดพอจับมาจิตที่ละเอียดมันต้องมาปรับสมดุลทั้งร่างกายร่างกายมันต้องปรับสมดุลอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันร่างกายต้องปรับสมดุลสักระยะหนึ่งเหมือนกันอายตนะที่รับรู้จริงแต่ในความรับรู้ค่อยเข้าไม่ถึงอีกเพราะสติสัมปชัญญะมันมาเคลือบอยู่ที่กายทั้งหมดแหละมันมาไล่ระบบใหม่เรานั่งยังไงอยู่ยังไงสภาวะเป็นยังไงคือจิตมันจะไล่ฟอกภาวะของมันเองโดยความเป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมารับอายตนะแล้วลุกขึ้นพวดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้เพราะจิตต้องปรับสมดุลทั้งหมด
เพราะมันเป็นกลไกธรรมชาติของสังขารมันต้องปรับของมันโดยความเป็นธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยเวลาจะออกมาต้องมารับอยู่ที่ตัวนี้ก่อนหนึ่งคือธรรมอารมณ์ที่จิตข้างในมันต้องพักตัวก่อนเพื่อปรับสมดุลในเรื่องของจิตสองคือร่างกายเมื่อออกมารับในระบบของคณิกะจริงแต่สติสัมปชัญญะยังเคลือบอยู่มันต้องมาปรับตัวนี้ก่อนเพราะระบบของเม็ดเลือดก็ดีกระแสธาตุกระแสลมก็ดีกระแสไฟก็ดีกระแสน้ำทั้งหมดมันขลายเข้าสู่ความละเอียดกลับมาต้องฟอกเมื่อตัวฟอกคือการปรับสมดุลนี่คือระบบของมันนี่คือระบบของฉันเมื่อปรับสมดุลทั้งหมดแล้วทีนี้อายตนะทั้งหมดถึงรับรู้เมื่ออายตนะทั้งหมดรับรู้ก็จริงอย่าลืมว่าด้วยอำนาจของสมาธินี่เราโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะอำนาจของสมาธินี่มันก็เหมือนเฟี้ยงไข่ใส่หินเหมือนกันเพราะอะไรอย่าลืมว่าถ้าบุคคลที่บำเพ็ญในเรื่องของสติสัมปชัญญะหรือสมาธิสติเป็นฐานเนี่ยในการจับกิริยายืนเดินนั่งนอนบ่อยๆจะมีอำนาจของสมาธิในการทรงฌานได้ถือว่านานเราถือว่าการออกมาจากสมาธิจุดนี้เราเรียกว่าแทบจะเรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้อย่าลืมว่ามันหลอกเราได้ขนาดนั้นเพราะอะไรเวลาที่เราเข้าสมาธิออกสมาธิบ่อยๆณจุดนี้บ่อยๆณจุดนี้เวลาเราเข้าออกบ่อยๆจนเรามีความรู้สึกว่าโอ้โห3 วันนะอายตนะที่มากระทบจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจจิตตัวนี้มันไม่เข้าไปปรุงแต่งเลยกินก็สักแต่ว่ากินเพราะมันยังเสพภาวะอยู่ธรรมอารมณ์คือเหมือนคนอิ่มแล้วจิตที่มันอิ่มละเอียดมันไม่ค่อยสนใจอายตนะภายนอกหรอกจะเป็นรูปโป้งามๆก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีเอามาเถอะจะเป็นความขาดความกลัวความตายก็ดีเอามีดมาจ่อคอเอาปืนมายิงหัวจิตตัวนี้มันไม่ไปปรุงแต่งหรอกเพราะมันยังอิ่มมาอยู่ในเรื่องของอรูปฌานมันอิ่มอยู่ในฌานที่ลึกมันอิ่มอยู่ในจิตที่ละเอียดสุขุมหรือธรรมรสที่นุ่มละเอียดที่มันอธิบายไม่ได้อย่างน้อย3 วัน3 วันนี้ใน3 วันเมื่อออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเห็นอะไรมันไม่ปรุงหรอกมันไม่มีความอยากที่จะปรุงหรือสัญญาตัวนี้มันไม่เข้าไปปรุงด้วยซ้ำไปจิตตัวนี้เรียกว่าแทบว่าเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ใช่3 วัน 7 วันเท่านั้นแหละมันไม่ปรุงหรอกกินข้าวก็สักแต่ว่ากินเพราะสติสัมปชัญญะมันเคลือบอยู่ข้างในตลอดคือมันไปรับรู้ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกตลอดมันเต็มอยู่ตลอดเลยมันจะมาสนใจอะไรกับข้าวที่กินเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพมันไม่สนใจในรสชาติมันไม่สนใจในเสียงตามันก็รับรู้สักแต่ว่ารับรู้หูได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอันนี้มันรับรู้เฉยๆมันรับรู้โดยความเป็นธรรมชาติด้วยความรับรู้ในอายตนะทั้งหมดอยู่แค่ประมาณสัก 30% เท่านั้น 70% มันอยู่ที่ใจหมดเลยสติสัมปชัญญะมันเคลือบอยู่ที่ใจ 70% สติสัมปชัญญะภายนอกยืนเดินนั่งนอนรู้กระทำกิจรู้อาบน้ำรู้ส่งน้ำรู้ฉันข้าวรู้ขี้รู้เยี่ยวรู้มันรู้หมดแม้เวลานอนมันยังรู้คือมันรู้อยู่ที่ใจทั้งหมดเลยจะขับเคลื่อนจะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้หมดสติสัมปชัญญะมันเคลือบนอกเคลือบในทั้งหมดเลย3 วัน 7 วันนี่ก็เหมือนที่หลวงพ่อชาบอกบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือนเฟี้ยงไข่ใส่เงินนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนแก้วที่ครอบอยู่นั่นแหละลมก็ดีมากระทบอายตนะภายนอกมากระทบมันไม่สะทกสะท้านหรอกจิตใจน่ะเพราะมันเข้าสู่ภาวะของฌานลึกเกินไปคำว่าลึกเกินไปรสแห่งปิติหรือธรรมรสแห่งจิตใจเนี่ยมันรับรู้ในความรู้สึกเนี่ยมันละเอียดนิ่มสุขมันนิ่มเกินไปมันละเอียดเกินไปมันสุขสุขละเอียดจนที่จะมารับทำไมในอายตนะภายนอกมันไม่รับมันไม่ปรุงรับแต่ไม่ปรุงแทบที่ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์3 วันไม่เป็นไรอายตนะเกิดขึ้น7 วันไม่เป็นไร7 วันไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ด้วยความรับอายตนะแค่30%ยืนเดินนั่งนอนไปบิณฑบาต ทุกสิ่งทุกอย่างนอนรู้กระทั่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะหลับมันก็หลับยังไง
มันไม่ได้หลับหรอกเพราะสติสัมปชัญญะมันเคลือบอยู่ข้างในมันเสพสภาวะความอิ่มเอิบตลอดมันไม่รับรู้หรอกมันไม่ไปเอาหรอกไออายตนะทั้งหมดน่ะไอที่ตาจะเห็นรูปงามก็ช่างเถอะไอจมูกจะดมกลิ่นที่หอมขนาดไหนก็ช่างเถอะเพราะนี่มันเป็นอายตนะของประสาทสัมผัสประสาททั้งหกเลยมันเป็นระบบของเส้นประสาทแต่นี่มันเป็นเรื่องของจิตจิตที่มันเสพสภาวะความอิ่มเอิบกินก็กินสักแต่ว่ากินเฉยๆอ่ะรสไหนก็ช่างของมันมันก็กินนะมันรับรู้รสอยู่มันแต่มัน 30% เสียงก็พูดกันรู้เรื่องแต่มัน 30% มันแทบไม่อยากจะพูดด้วยซ้ำไปเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันอยู่ข้างในทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตเพราะมันเคลือบด้วยความปิติเหมือนทั้งหมดแล้วแทบว่าเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะ3 วัน7 วัน5 วันอย่างเงี้ยแล้วแต่อำนาจของสมาธิใครที่ทรงอยู่ก็พูดถึงก็คือแล้วแต่อำนาจของสติสัมปชัญญะใครที่เสพอยู่ในสภาวะของปัจจุบันขณะเนืองๆได้ตลอดจะอยู่อย่างนั้นแต่คงไม่นานแต่ในความไม่นานนี่แหละเพราะสภาวะสติสัมปชัญญะโดนกระทบภายนอกเรื่อยๆอายตนะภายนอกหรือระบบของประสาทภายนอกเรื่อยๆมันจะเริ่มสั่นคลอนคือภายนอกจากที่มันรับ30มันจะเพิ่มขึ้น40 50 60นะสภาวะสติสัมปชัญญะธรรมลมที่เคลือบอยู่ในปัจจุบันขณะเนืองๆนะในธรรมลมรู้ในใจเนี้ยทีนี้มันจะคลายตัวออกมารับอายตนะภายนอกนี่คือระบบของความแปรเปลี่ยนเมื่อระบบของความแปรเปลี่ยนนี้3วันก็ดี5วันก็ดี7วันก็ดีนะมันจะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆเมื่อน้ำภายนอกเริ่มเปียกเข้ามาข้างในแล้วเริ่มเปียกเข้ามาข้างในแล้วอายตนะจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมมันจะไหลเข้ามาสู่ระบบของใจทั้งหมดจากใจแต่ก่อนคงอยู่ในธรรมลมที่ใจมา 70% รับอายตนะ 30% จาก 30% ภายนอกเนี่ยมันจะเริ่มเป็น 40 50 60 70 80 90จน 100% คือปรับสมดุลทั้งหมดเลยครบ 100% เต็มทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันวิ่งผ่านกันทั้งหมดเลยในความวิ่งผ่านนี่แหละจิตมันเริ่มเล่าร้อนมันเริ่มแสวงหามันเริ่มติดในรสในความอร่อยจุดนี้มันก็จะเข้าไปเสพอีกมันก็ถากทางอายตนะทั้งหมดออกตาทิ้งปัญหาทั้งหมดออกมันก็น้อมเข้ามาจิตใหม่น้อมเข้าไปเสพในภาวะอารมณ์เดิมอีกจะไปทรงอยู่ในสภาวะของอรูปฌานอย่างนั้นพอออกมาแล้วทำบ่อยๆสัก3-4 ครั้ง3-4 ครั้งเรื่อยๆทำบ่อยๆอ่ะมันเต็มมันก็จะออกมารับเหมือนเดิมมันก็จะทรงตัวอยู่นั้น3 วัน 7 วัน 5 วันอีกเหมือนเดิมแทบเรียกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์จะหาอะไรมาลอกมาหลอกมาล่อมันไม่เอาหรอกเพราะมันเป็นรูปธรรมหยาบเกินไปจะเป็นนามธรรมก็เป็นนามธรรมที่หยาบรูปธรรมนามธรรมหยาบที่เกิดจากอายตนะมันเป็นผัสสะผัสสะที่เป็นระบบของประสาทสัมผัสของระบบของขันแต่ระบบของจิตมันละเอียดกว่านั้นอีกมันก็เลยถือว่าเออจุดนี้คือมรรคผลนิพพานไม่ใช่หรอกมันหลอกเราตัวนี้มันหลอกผมมามากแม้จะเป็นการลอยตัวขึ้นไปนะหรือจะเป็นการมองทะลุซึ่งภูเขาถ้ำที่ผมอยู่อ่ะจะเป็นถ้ำมัชฌิมานะมันหลอกขนาดนั้นไอ้นิมิตหรือเครื่องหมายแห่งจิตตัวเนี้ยมันหลอกเราได้หลอกเราได้ยังไงผมนอนอยู่ในถ้ำนะผมสามารถตาผมเนื้อผมนี่แหละเวลาผมกำหนดสมาธิไปเรื่อยพอเกิดปิติอิ่มเอิบเนี่ยแต่มันยังไม่ตัวนี้จะไม่เข้าสู่อรูปฌานเพราะอรูปฌานเรื่องของจิตที่ลึกแต่นี้ระบบของจิตผมเข้าสู่ภาวะหนึ่งมันเคลือบด้วยความปิติอิ่มเอิบความสุขเนี่ยความสุขที่ปิติอิ่มเอิบเนี่ยมันก็ไหลย้อนกลับมาปุ๊บนี่ผมลืมตาขึ้นมาปุ๊บตากับความรู้สึกเนี่ยอย่าลืมว่าตาเนี่ยเป็นระบบของภายนอกอยู่ความรู้สึกภายในที่เราละเอียดจับจิตมันไปตกอยู่ในช่วงว่างของอะไรผมไม่รู้แต่จิตที่มันละเอียดจับน่ะตาเนื้อผมแท้ๆเนี่ยน่ะผมมองทะลุทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยภูเขาเนี่ยถ้ำน่ะใหญ่ขนาดไหนผมมองทะลุหมดเลยมองทะลุเห็นท้องฟ้าอากาศเวิ้งว่างเลยเห็นดวงเห็นดาวอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เราถ้าเราใช้เนี่ยเรามาใช้สติปัญญาตาเนื้อมันมองไม่เห็นหรอก
แต่เพราะว่าความรู้สึกที่มันละเอียดเนี่ยมันสะท้อนมารับอายตนะภายนอกเพราะตาเป็นตัวรับรู้แต่ใจเรามันรู้อ่ะในความรู้สึกรู้ไอ้ใจรู้ตัวนี้แหละที่มันมองทะลุถึงเขาไปเลยมองทะลุไปเลยเพราะเราต้องมาสังเกตว่าความรู้สึกของเรามันละเอียดมันนุ่มมันละเอียดมันนุ่มแล้วมันเกิดความว่างน่ะในความรู้สึกในจิตของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกมันนุ่มมันว่างเพราะมันทรงระบบของฌานอยู่มากกว่าเพราะสติสัมปชัญญะตัวนี้ในความรู้สึกนี่มันละเอียดก็คือจิตเราละเอียดสติสัมปชัญญะตัวนี้ละเอียดคืออุคคหานิมิตหรือเครื่องหมายอะไรสักอย่างในความรู้สึกว่ามันว่างนี่ในความรู้สึกว่ามันว่างแต่มันเป็นการขับเคลื่อนอยู่ในอายตนะภายนอกในกิริยานอกเลยมันไม่ใช่เข้าไปอยู่ในความรู้สึกภายในนะแต่มันเป็นการความรู้สึกที่เราต้องลืมตาด้วยซ้ำไปเราลืมตาแล้วเราเดินด้วยแล้วเราหยิกตัวเองด้วยมันมีความเจ็บไม่มีมันมีความเจ็บแต่เราทำไมเราสามารถมองทะลุเข้าไปหมดผนังผนังถ้ำไม่รู้หายไปไหนกำแพงถ้ำที่อยู่ข้างหน้าที่เรานอนก็ไม่รู้ไปไหนมันมองได้รอบทั้งหมดผมไม่แน่ใจอีกมันมีหนูตัวหนึ่งแต่ก่อนเล่นกับมันไอ้หนูตัวเนี้ยมันวิ่งเข้าในรูมันอยู่ในรูผมยังมองเห็นหนูด้วยแล้วมองเห็นด้วยว่ามันจะไปทะลุฝ่ายไหนผมยังต้องเอาถุงเนี่ยถือถุงพลาสติกเนี่ยไปรัดรูมันที่จะออกมาว่าในซอกถ้ำเนี่ยมันขนาดไหนผมรู้ว่ามันจะออกรูไหนวนผูกหัวมาผมเอาถุงนี่ไปครอบหัวมันเราต้องมองอย่างเงี้ยคือนี่ใจมันรู้น่ะใจมันรู้ใจมันมีความปิติใจมีความอยู่ใจมันซึมซาบอยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างมากกว่าแต่ถามว่าความว่างนั้นแต่อายตนะในการรับรู้ของผมยังมีทั้งหมดผมว่าผมฝันผมก็หยิกตัวเองผมว่ามันเป็นนิมิตมันก็ใช่นิมิตแต่ถ้านิมิตตัวนี้มันต้องเป็นนิมิตที่ละเอียดผมลองตัวเองทั้งหมดจะเอาเนี่ยรองเท้าเนี่ยไปเสี่ยงหูไปรัดหัวหนูหนูมันวิ่งออกมาจากรูถ้ำเนี่ยผมมองว่ามันจะวิ่งมันถึงไหนแล้วไปดักรอมันเนี่ยเอารองเท้าไปตีหัวมันเนี่ยจับหนูขึ้นมาเป็นตัวเราสามารถมองเห็นในหนูมันวิ่งอยู่แต่มันไม่มีถ้ำก็คือไม่มีก้อนหินที่จะเป็นกำบังมันแต่เรารู้ว่าก้อนหินมีแต่เรารู้ว่าหนูมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราไปจับก็โดนก้อนหินนี่แหละเมื่อเราไปจับก็โดนหินทั้งนั้นเนี่ยเตียงต่างของเราก็โดนทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ฝันแต่มันสามารถสัมผัสได้ทั้งหมดรับรู้ได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ตามันมองทะลุได้ยังไงก็เกิดจากจิตความรู้สึกรู้ของเราที่มันมีสติสัมปชัญญะที่ละเอียดมันเลยสะท้อนออกมาเป็นระบบของประสาทตาทั้งหมดเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราถ้ามาเทียบของระบบจิตตรงนี้เราต้องมามองว่าเนี่ยทำไมอ่ะทำไมคนดีกับคนเมาเนี่ยคนเมาเดินไปทำไมแผ่นดินมันเคลื่อนตลอดเลยมันเดินเซซ้ายเซขวาเลยนั่นคือระบบของประสาทมันมีเหตุปัจจัยของประสาทแล้วทำไมคนดมกาวหรือคนเมาชาอย่างนี้ทำไมมันเห็นผีทำไมมันเห็นเทวดาทำไมมันนิมิตนั้นนิมิตนี้หรือทำไมมันพากันดึงพระอาทิตย์ดวงจันทร์อย่างเงี้ยทั้งที่พระอาทิตย์และดวงจันทร์ก็อยู่ตรงนั้นทั้งที่คนขี้เมาแผ่นดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมต้นไม้ยังอยู่เหมือนเดิมต้นไม้ได้วิ่งไปไหนเลยนี่คือระบบของประสาทมากกว่าแต่ตัวนี้มันเป็นระบบของความรู้สึกระบบของจิตที่ไปเชื่อมกับประสาทมันเลยทำให้ตาเรามองทะลุลงไปคำว่ามองทะลุมันรู้อ่ะแต่เห็นเราก็สัมผัสรู้แต่เราสามารถรู้ว่ามองทะลุมันทะลุมันมองได้เหมือนกับฉากสองฉากฉากแรกเรามองเห็นอยู่ก้อนดินก้อนหินขนาดแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีเลยมันก็ทะลุไปเลยแต่มันมีนี่คือระบบที่มันเคลือบกันมาตลอดเลยคำว่าเคลือบกันมามันเชื่อมโยงกันมาในระบบของฌานที่เป็นสติสัมปชัญญะมันจับกิริยายืนเดินนั่งนอนละเอียดมันก็เข้าสู่ใจที่ละเอียดเมื่อใจมันถอยจิตใจที่มันละเอียดมันถอยกลับมาสู่สภาวะการรับอายตนะสิ่งนี้ก็ยังละเอียดอยู่เลยเพราะจิตมันละเอียดจิตมันละเอียดความรู้สึกมันละเอียดมันเลยเข้าไปสู่ระบบของประสาทละเอียดมันไม่ต่างกับระบบของเทวดาทั้งหมดเพราะระบบของเทวดาอาศัยประสาททั้งหมด
มองกันด้วยตาก็ดีสัมผัสนะคือธรรมอารมณ์ผัสสะที่เนี่ยมันอาศัยการสัมผัสตาคือมันคือการเสพสภาวะของกามไอ้ตัวนี้มันก็คือระบบของประสาททั้งประสาทสัมผัสทั้งหกเหมือนกันเพราะเราต้องมองอย่างนี้เทวดาทำไมจับแขนกันเฉยๆทำไมมองตากันเฉยๆคือเราต้องมองอย่างนี้คือนี่คือนี่มันเป็นจิตที่ละเอียดมันเลยเชื่อมต่อมาในระบบของประสาทประสาทที่รับรู้เส้นประสาทตัวรับรู้นี่มันเคลือบไปเลยด้วยจิตเวลารู้สึกว่ามันไม่มีก็เลยไม่มีเราก็เลยไม่แปลกเลยแต่ระบบในการตั้งธาตุเดินธาตุแปรธาตุเคลื่อนธาตุในการเดินข้ามภูเขาไปเลยนะเดินทะลุภูเขาอย่างเงี้ยมันก็อาศัยความรู้สึกรู้มันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อความรู้สึกรู้ว่ามันไม่มีมันก็เลยมองทะลุในความไม่มีในความมีนั้นน่ะเพราะมันเคลือบเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเราระบบของเราแปรธาตุเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าเวลาเราจะเดินข้ามน้ําอย่างเงี้ยนี่คือการตั้งธาตุความรู้สึกก็คือสมาธิที่ตั้งมั่นความรู้สึกเราว่าแผ่นดินเนี่ยในความรู้สึกว่าแผ่นดินเนี่ยความรู้สึกเราต้องเป็นแผ่นดินจริงๆมันไม่มีอนูหนึ่งที่เรียกว่าเป็นน้ำเลยซ้ำไปเมื่อความรู้สึกว่าเราว่ามันเป็นแผ่นดินเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันไปเคลือบกับอายตนะหรือรูปธรรมภายนอกหรือว่าดินน้ำลมไฟภายนอกเนี่ยมันไปเคลือบเป็นเนื้อเดียวกันมาเลยเดินเหยียบน้ำไปเลยทั้งที่น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่ในความรู้สึกมันว่าเป็นดินความรู้สึกที่มีสมาธิความตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันว่าดินมันก็เลยเดินเหยียบดินเดินเหยียบดินนั่นเนี่ยแต่มันเป็นน้ำทะลุฝั่งไปเลยเหมือนสมเด็จรุ่นที่เดินเหยียบน้ำไปเลยนี่มันเป็นระบบของการตั้งธาตุเดินธาตุเคลื่อนธาตุก็คือเป็นจิตตสังขารเป็นการปรุงแต่งธาตุนั่นแหละมันเป็นระบบของการปรุงแต่งธาตุนี่คือตัวหนึ่งเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงบอกว่าเรื่องของปฏิหารน่ะเรื่องของการรู้นั่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกรู้เฉยมันเป็นเรื่องของจิตที่ละเอียดลงไปแล้วมันไปเชื่อมต่อกับสภาวะภพภูมินะสภาวะจิตของเราเองถามว่ามันเป็นความหลุดพ้นไหมมันไม่ใช่เพราะระบบพวกนี้เป็นระบบของระบบของสมาธิระบบของฌานระบบของจิตระบบของสติสัมปชัญญะที่อยู่ในโลกียวิสัยโลกหรือความแปรเปลี่ยนของโลกที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยจะเป็นระบบการเล่นแร่แปรธาตุจะเป็นระบบของฤทธิ์เดชมันเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งหมดเลยขอให้เรามีความรู้สึกรู้ในความรู้สึกรู้นี้มันเป็นเรื่องของจิตนี่แหละที่มันเป็นระบบของจตุตฌานแล้วมันปรุงแต่งธาตุนี้เข้าไปสู้รบกันหรือมันเข้าไปสู่ระบบการแปรธาตุหรือการเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดก็คือมันต้องอาศัยแล้วจิตสังขารตัวนี้เป็นจิตสังขารเป็นความรู้แต่มันยังไม่ใช่ความหลุดพ้นแต่มันเป็นความรู้แต่มันมีโมหะอวิชชามันเป็นโมหะขยานคือยานก็คือปัญญารู้ปัญญามันรู้ที่จะปรุงธาตุจับท่านนั้นจับท่านนี้จับความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้เคลือบเนี่ยดินความรู้สึกว่าดินแต่ความรู้สึกว่าดินปุ๊บความรู้สึกว่าน้ำน้ำก็คือน้ำเลยเพราะการตั้งธาตุขึ้นมาคือตัวสติระลึกรู้ตัวเนี้ยพวกนี้เป็นระบบของกสิณที่เราเล่นกันแต่ก่อนเราเล่นในกสิณ10เนี่ยแต่ผมเล่นอยู่กสิณ1คือกสิณไฟนะมันเป็นกสิณไฟ แต่ระบบมันก็คือเหมือนกันทั้งหมดแต่ระบบต้องจับธาตุทั้ง4ธาตุมันจะไปตั้งธาตุเดินธาตุเคลื่อนธาตุย้ายธาตุแล้วก็คืนธาตุคืนธาตุคือคืนสภาวะธาตุมันเดิมตั้งธาตุคือมีสติระลึกรู้ก่อนแต่พวกนี้ต้องเป็นอำนาจของสมาธิที่เต็มขั้นด้วยซ้ำมันต้องไม่หวั่นไม่ได้นะคือสมาธิตัวนี้สติระลึกรู้ปุ๊บเนี่ยเวลาเหมือนคนจะเดินทะลุเขาอย่างนี้นะเหมือนเดินคนจะเดินทะลุเขาคือสติรู้เขารู้คือนี่คือการตั้งธาตุนะตั้งธาตุนะคือสติรู้นี่ว่าเขาที่บังหน้าเราอยู่นี่คือเขาที่บังหน้าเราอยู่เมื่อสติรู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยความน้อมนึกนี่ก็คือน้อมเข้ามาที่ใจเลยคือจับอากาศธาตุเป็นอารมณ์จับอากาศธาตุเป็นอารมณ์นี่คือเคลื่อนธาตุนี่คือแปรธาตุแล้วนะ
แต่มันต้องรู้หนึ่ง